ใจสิทธิกุลค่ะมันก็เริ่มมาจากการที่แคทเองอะค่ะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปในต่างประเทศจึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เห็นโอกาสทางธุรกิจสินค้าในต่างประเทศหลากหลายนะคะสินค้าไทยเราอะค่ะมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยก็ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเราที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวอะค่ะจึงทำให้เรามีผลหมากรากไม้ให้ได้รับประทานกันตลอดทั้งปีเลยสายใจไทยเวอร์ค่ะจึงมีความตั้งใจที่จะนำสินค้าไทยเราออกไปให้ไกลทั่วโลกค่ะผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราค่ะ Healthy Snack ในแบรนด์ Love Food ที่มาในรูปแบบของขนมขบเคี้ยวอาหารทานเล่นสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจในสุขภาพมันยังสามารถนำไปปรุงอาหารใส่ลงไปในนมหรือซีเรียลนะคะสำหรับเพิ่มสารอาหารให้กับอาหารเช้าของคุณหรือว่าจะใส่ลงไปในสลัดหรือว่าจะเป็นยำแบบไทยๆก็แสนจะอร่อยได้ในทุกเมนูค่ะเลิฟฟู้ดของเราเน้นความเป็นเนเชอรัล 100% ค่ะเราจึงไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งเจือปนลงไปในสินค้าของเราเลยนะคะรวมถึงน้ำตาลด้วยรสชาติที่ได้อ่ะค่ะจะเป็นรสชาติของผลไม้นั้นๆล้วนๆเลยค่ะสินค้าของเราอ่ะค่ะเป็นสินค้าคุณภาพส่งออกนะคะเราเน้นตลาดต่างประเทศ 70-30เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาวัตถุดิบกันเลยทีเดียวจากสวนที่ได้มาตรฐานนะคะพอเข้าโรงงานเนี่ยโรงงานของเราก็จะได้มาตรฐาน GMP รวมไปถึงฮาลาลด้วยค่ะสำหรับปีนี้ค่ะเลิฟฟู้ดเราเองเนี่ยก็จะเปิดตลาดไปที่ตะวันออกกลางซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจพื้นสภาพภูมิประเทศก็เป็นทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชพันธุ์ทางการเกษตรอะค่ะตรงนี้จึงเป็นการที่เราสามารถตอบโจทย์เขาได้เป็นอย่างดีเลยสำคัญก็คือค่ะอีก2ปีข้างหน้านะคะเราจะมีงาน Expo World กันที่ดูไบนี่จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดโลกของ Love Food ก็ว่าได้ค่ะ